พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือชาวนากระดูกสันหลังของชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อยกย่องในพระปรีชาสามารถของพระองค์คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันสนองปณิธานของพ่อหลวงไทยด้วยการเห็นคุณค่าของข้าวและความสำคัญของชาวนาไทยเพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวว่าในวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559นี้นะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ทรงมีความมุ่งหมายต่อด้านสาธารณสุขทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อสานต่อพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.ของปวงชนชาวไทยขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะร่วมใจการแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญค่ะส่วนในเรื่องของการค้ามนุษย์และประมงผิดกฎหมายหรือ IUU นั้นนะคะยืนยันว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่และทำอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทการทำงานส่วนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและภาพพจน์ของประเทศในสายตาของคนไทยและนานาชาติถือว่าดีที่สุดในรอบ3ปีค่ะมีความโปร่งใสที่สุดรอบ10ปีและการเรียกรับสินบนลดลงมากกว่าร้อยละ50เทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาโดยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติปรับปรุงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การทำสัญญาคุณธรรมที่เป็นสากลในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันเชิงระบบหรือระบบพวกพ้องในระยะยาวค่ะพร้อมกันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเดินหน้าประเทศไทยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเคารพกฎหมายต้องปลูกจิตสำนึกให้ได้เพราะการเดินหน้าประเทศไม่ราบรื่นหลายอย่างเป็นเพราะมีความคิดสุดโต่งหาหารือกันไม่ได้หาทางออกไม่ได้ดังนั้นต้องมาคุยกันโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอย่าเอาความขัดแย้งการผิดกฎหมายมาพูดก่อนทุกอย่างต้องเริ่มต้นภายใต้กรอบของกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะครับยังกล่าวต่อครับว่าการทำประชามติซึ่งใกล้เข้ามานี้ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการใช้สิทธิ์รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองส่วนกฎหมายต่างๆที่ออกมาถ้าทุกคนมีเจตนาดีบริสุทธิ์ก็ไม่น่าจะเป็นกังวลไม่ต้องไปกลัวเพราะเขียนไว้ชัดเจนอะไรคือผิดอะไรคือถูกแต่อย่าไปข่มขู่ประชาชนว่าอย่าไปเลยถ้าทุกคนให้ใครชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้อยากให้ทุกคนมีอิสระทางความคิดนักการเมืองหลายคนบิดเบือนอยู่ในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นว่ารัฐบาลจะลดการศึกษาฟรี15ปียกเลิกการใช้บัตรทองจะให้คสช.เข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวว่ามีการขยายความขัดแย้งโดยสื่อและโซเชียลมีเดียทั้งโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามนะคะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยไม่สนใจข้อกฎหมายรัฐก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยมี2มาตรฐานโดยไม่มี2มาตรฐานเด็ดขาดค่ะและไม่คิดจะไปละเมิดใครหรือใช้อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็จำเป็นต้องใช้เพราะยังมีคนสร้างความปั่นป่วนรวมถึงพวกหนีไปอยู่ต่างประเทศ
พูดให้ร้ายทำลายชื่อเสียงของประเทศประนามประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจว่าสถานการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างไรและมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีมีศักยภาพมีหลายประเทศต้องการมาลงทุนหลายประเทศมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการปฏิรูปหรือการแก้ปัญหาแต่ก็ยังมีเรื่องของการเมืองที่ไม่ยอมกันยืนยันว่าเป็นความสัตย์นับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมามีการใช้ทั้งกฎหมายปกติและกฎหมายพิเศษแต่ยังไม่มีใครต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้แต่ก็ยอมไม่ได้ที่จะระบุว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อประเทศชาติมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยย้ำด้วยค่ะว่าหากวันนี้ผิดก็ต้องลงโทษวันนี้ก่อนทิ้งท้ายว่าการปฏิรูปถ้าเราไม่เคารพกฎหมายไม่ร่วมมือกันก็ไม่สามารถทำได้นายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าขณะนี้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องธุรกิจ SME ครับโดยแบ่งเป็น4ประเภทซึ่งบางประเภทนั้นได้ดำเนินการไปแล้วแต่ประเภทที่4ก็คือกลุ่มที่ต้องฟื้นฟูเนื่องจากขาดสภาพคล่องจากผลกระทบเรื่องน้ำท่วมภาวะเศรษฐกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนโดยล่าสุดนะครับรัฐบาลก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาทางช่วยเหลือขณะที่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือ IUU รัฐบาลก็เดินหน้าทำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือกันทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนด้วยครับ